Ai, tá bom. ดีครับดีครับอะไรติดหลังเต็มเลยต้นไม้ทำไรเอ่ยไรจ้า Good morning เย็นแล้วลูกสวีดัทสวัสดีเสื้อไปโดนอะไรแท้มาในทีมขอทานครับวันนี้ง่วงก็ไปนอนก่อนไหมลูกก็ว่าจะนอนต่ออีกครั้งนี้นึงค่อยออกไปทำงาน HBD อีกรอบขอบคุณครับโบจะให้ลดฟรีใช่ไหมสรุปอ่ะเอาล่ะจ้ะวันเกิดจ้าเธอว่างไหมล่ะถ้าเธอไม่ว่างเธอคงไม่เข้ามาดูฉันหรอกก็มาดิเรื่องปากแซ่บอะถนัดอยู่ละว่างก็ไปหาอะไรทำ Happy Birthday ครับ Happy Birthday ครับขอบคุณครับ Happy Birthday นะน้องขอบคุณครับพี่อาร์ตวินทำไรอยู่ไรจ้าไรอยู่จ้าเสียหูฟัง Apple Studio จ้าเชิญเลยช้อปปี้ก็มีนะเฮปปี้ดีครับเฮปปี้ดีของครับเฮปปี้ดีของครับ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 ไม่มีเพลงเปิดเลยเนาะเคยเปิดถ้าจำไม่ผิดล่าสุดอะเคยเปิดเพลงในไลฟ์แล้วมันแบบมันติดมันบอกว่าติดลิขสิทธิ์หรืออะไรแล้วมันแบบให้ลงเลยป่ะใช่ป่ะพี่เห็นแล้วผ้าคลุมตัดผมเอ้ยเกินไปน้องน่ารักไม่ไหวจะเอาอันนี้อย่า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 ทีมขอทานนะวันนี้เสื้ออาจจะแบบดูแบบไม่เหมาะกับตัวแล้วแบบมีขาดขาดมีอะไรอะไรเงี้ยแบบเป็นรูอ่ะหนูแทะเป็นทีมขอทานนี่ถึงจะเย็ดขนมไดอารี่คุณเป็นติ่งคุณพวินนี่ร้องเองเลยไม่อ๋อไม่มีอินเนอร์จี้ดิง่วงเปิดเพลงไม่ติดหรือก็ติดโคเวอร์เหรอเปิดเพลงโคเวอร์เหรอไม่เปิดอ่ะขี้เกียจแวะมาเพราะว่าแอดมินบ้านสั่งให้ไลค์ครับก็เลยไลค์แอดมินบ้านสั่งให้ไลค์ก็เลยไลค์ครับเดี๋ยวลงนะครับเฮ้ยพี่ดีค่ะเชลินหวังอยู่ไหนแล้วหายรับประทานด้วยนะแล้วรับประทานยาด้วยนะอ๋อพี่หมายถึงกินข้าวกินยาเหรอไม่ได้ป่วยอะพี่ผมเป็นงี้แหละนี่พาไปเที่ยวเหนือบ้างไหมอยากเจอไม่มีเลยครับพี่วินแก้มน่ารักมากอยากอุ๋งเป็นแมวน้ำหรออุ๋งคืออะไรอ่ะสวัสดีจ้าสุดหล่อพูดดีนะเนี่ยเป็นคนตาถึงดูไว้แสดงว่าไม่ค่อยได้ทำบุญเห็นวินหล่อไม่ค่อยได้ทำบุญอยากเทศแบบพี่ต้องทำไงครับยากหน่อยเพื่อน78แล้วแต่ลงครับพี่เดี๋ยวดูอีกทีต้องลองฝากเซฟไลน์ได้ไหมเนี่ยมันเป็นคำถามหรือเป็นคำสั่งวะแอดมินเฮ้ยพี่ดีครับท่านสุลต่านเฟิร์สสวัสดีครับ กินข้าวอย่างจ้าอย่างจ้ากินข้าวอย่างจ้ากินแล้วจ้า
เหมือนพระเอกในหนังการ์ตูนเลยค่ะอันเนี้ยอ่านการ์ตูนเยอะเป็นงี้แหละขอมุกสักหนึ่งตับเจ็บหน่อสักทีไม่มีก๋วยจับโต๊ะตะเกียบเก้าอี้ข้าวต้มเช็คบิลยังไม่ได้กินเลยแห่ขอรอขึ้นวันนี้หน่อยละกันอยากรอกว่านี้เหมือนกันครับคำถามแกมขอร้องได้ไหมล่ะอ๋อให้เซฟด้วยให้เซฟด้วยใช่ไหมจะมีคนดูหรอเซฟไว้อะเทปแรกการพี่ปาร์คออกมาขำมากนะขำที่ครับเพราะว่าผมเอามีดจี้หลังพี่ปาร์คให้แบบให้พี่ปาร์คขำเวลาผมเล่นมุกเอามีดจี้หลังเอาไว้ถ้าเขาไม่ขำจิ้มหลังเป็นรูเลยเขาก็เลยต้องขำต้องแบบพยายามแบบเอิร์กอาร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะผมขู่ไงตั้งแต่แบบเจอกันตอนแต่งตัวแล้วพี่ปาร์ควันนี้เราถ่ายด้วยกันนะพี่ผมเห็นพี่เอากีตาร์มาถ้าพี่แบบไม่ขำมุกผมฟาดกีตาร์เลยนะแบบพังกีตาร์ไปทิ้งนะอะไรเงี้ยเขาบอกน้องใจเย็นเดี๋ยวพี่ขำให้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเธอแกล้งพี่ปาร์คเหรอเอาอะไรมาแกล้งพี่ปาร์คอะแกล้งผมโอ้โหเป็นแนวทำร้ายร่างกายสละแน่นอนเอาหมอนมาปิดก่อนโป้เดี๋ยวโป้ใส่กระโปรงหรอป่าวใส่กางเกงแค่กลัวโป้เลยไม่รู้กลัวทำไมเป็นหวัดคะไม่เป็นค่ะน้องวินไม่สบายเหรอสบายดีปวดหลัง HBD ครับต้นสมิกอ Thank you พี่ชายเดี๋ยวไปว่างๆถ้าได้ไปเหนือเดี๋ยวทักหานะ Happy birthday ขอบคุณครับฟู่ฮาฟูโทษกลัวโป้วิทำไมเหรอมีแล้วปะใครไม่สะดวกก็กูจะพูดอะไรวะอ๋อไม่สะดวกมาเจอร้านก็เจอกันในนี้แหละครับแบบว่านานๆทีจะมีหลุดมาที่ร้านสักคนหนึ่งเกิดวันเดียวกันเลยเย้ไอติมสมโฮมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่วินเลิกแปลกเลิกไม่ได้ดิไอแอมเมียนมาคุณเป็นประเทศเมียนมาหรอแล้วถ้าเป็นคนเมียนมาคุณพูดอะไรเมียนเมียนหรือว่าก็เมียนมาถูกแล้วไม่เข้าใจมันมีแบบนิยามปะเพิ่งเกิดเหรออ่ะใช่มีอะไรปะเพิ่งเกิดบ่อน้ำมูกไหลอ่ะไม่มีทิชชู่ด้วยทำไมอ่ะทิชชู่หมดแล้วเหรอโอ้ยน้อยขอให้เป็นคนหล่อน่ารักคนแปลกของทุกคนตลอดไปถ้าไม่กด unfollow IG ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าเคยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าไม่น่าหายอาการนี้น่าจะแก้ยากแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องอย่างเงี้ยแหละไม่ค่อยเต็มไปตลอดชีวิตครับคิดยังไงถ้ามีคนบอกวินหล่อจังอ๋อ damn bro like Miller ก็บอกอยู่อ่ะก็มองทุกวันก็เห็นหน้าตัวเองก็พอทราบครับพอทราบแล้วบอกไม่ป่วยแค่มีน้ำมูกก็แพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมกินยาแก้แพ้ก็หายแล้วคนที่ไหนไม่เจอกันนานเลยคิดถึงสุดๆเราเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ฮะ Happy Birthday นะคะขอบคุณครับเพื่อนรักได้ข่าวว่าถึงน่าจะถึงกรุงเทพไหมเนี่ยมึงอะบินมานี่แล้วบอกว่ามาหากูแต่เปล่ามางานเอโดเอ็ดนะอะไรยุกยอมโมจิให้มันน้อยๆหน่อยนะคนเขาดูออกพี่วินอยากกินคุกกี้อีกอย่าไปกินเยอะเลยกินแล้วท้องเสียเพื่อนหล่อมากเลยครับมึงชมตัวเองอะโกหกเก่งดีโกหกอะไรวะ
อยากไปหาแต่บ้านอยู่ไกลงั้นเดี๋ยวผมย้ายไปอยู่ใกล้บ้านพี่เลยหยอกหยอกบ้าเอ้ยรู้หมดว่าติ่งใครเออใช่ป่ะชื่อไอจีก็บอกแล้วอะป้ามีทิชชู่ป่ะทิชชู่ไปไหนปกติมันอยู่นี่ไหมช่างหน้าทึ่งมีคนรู้ถึง60เดี๋ยวแวะไปที่ร้านโอ้เจอแล้วก็ทักด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววินไม่ค่อยเก่งชวนคุยไม่ค่อยเก่งกินแทนข้าวยาเลยลูกอย่าหาทำ Thank you Mr. Jim เธอเลิกแปลกเราก็ดีใจยากดิหมอเคยให้ยาทาแล้วไม่หายมดกัดเสื้อเหรอหนูแทะเป็นตีมขอทานครับบูลลี่มันเรียกแฟชั่นที่อยู่ติดกับเนี่ยมีบูลลี่ไม่สบายเหรอสบายดีครับแค่เป็นน้ำมูกเฉยๆเป็นน้ำมูกรู้จักเป็นน้ำมูกไหมเป็นภูมิแพ้มีน้ำมูกอาหาแฟชั่นแบบใดบูลลี่เราไปแขวนในกลุ่มนะพรุ่งนี้พี่บินกินข้าวกับอะไรคะไม่กินข้าวครับคนละแฟชั่นอ๋อขอบคุณมากจมูกหักแล้วแรงเกินก็เดี๋ยวไปแก้เดี๋ยวค่อยไปแก้เพราะว่าเดี๋ยวหมอนัดดูอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งทำมาได้เดือนกว่า2เดือนก็เดี๋ยวไปดูว่าเออต้องแก้ตรงไหนไหมต้องทำอะไรเพิ่มไหมหรือว่าได้แล้วบางที่แบบบางวันเผื่อนอนตะแคงเยอะไปเบี้ยก็จะหักมาให้เข้าที่เดิมก็ได้ละแรงมากว่าไปแล้วหนูทำอะไรผิดไม่รู้เหมือนเบลโล่ How are you I'm fine thank you Ben you เบลโล่ต้อง Hello ไหมอ่ะต้องเป็นตัว H กินอะไรทำไมหล่อจังกินกินอาหารให้ครบ5หมู่กินน้ำให้ครบเวลา8ชั่วโมงแล้วนอนเวลา8แก้วครับทำนิสัยก่อนทำอะไรทำนิสัยป่ะนิสัยแก้ไม่ได้แล้วครับแก่แล้วเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็ครบอายุไขแล้วถ้าขอพรได้1ข้อจะขออะไรขอให้ฝนตกมาเป็นเหรียญ10ฤดูฝนแล้วแน่นอนมึงทำบ้านกันใหม่ได้เลยหลังคาเป็นรูแล้ว คุณวินไม่มีคาเทียเขาไม่จ้างแล้วครับไม่รักวินละเขายังไม่มีอีเวนต์นะดิคาเทีย ตอนแรกเหมือนจะมีแล้วก็แคนเซิลไปครับแบงค์พันเดี๋ยวพี่นึกถึงความเป็นจริงเลยนิกฝนตกเป็นแบงค์พันมันก็ปิวไปมั่วซั่วหมดดิได้แค่เหรียญ10แค่นั้นแหละเอาแค่พอหัวแตกได้ลุ้นตัวจริงไม่เหมือนใน TikTok ก็ไม่เหมือนใช่ไม่เคยบอกว่าเหมือนมึงอย่าวีนตาคนตายอะคนตายอะช่วงไม่ได้สบายนะแต่ว่าอะไรก็แต่ว่าไงจบแล้วแต่ว่ามีแผนจะเล่นซีรีส์ไหมคะมีแผนจะจ้างเล่นซีรีส์ไหมคะดีกว่าลูกเอ้ยเพื่อนหัวแตกเลยไม่เป็นไรอยู่บ้านครับมีราคาของหัวอยู่วันนี้เป็นวันเกิดเพียวครับไม่ใช่ครับกินยายังเลยจ้าเดี๋ยวค่อยกินพี่วินแต่พี่วินแตกแต่ว่ารู้แล้วหมอบอกแล้วไม่ต้องบอกซ้ำก็ได้หายใจฟึดฟัดตลอดเลยเห็นไหม
ยี่ไปเล่นกับเฟย์มาด้วยขนมันแบบว่าฟุ้งฟุ้งอ่ะมันเกิดเลี้ยงไรเอ่ยเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนค่าขอบคุณค่าเนาะก่อนจะเลี้ยงอะไรใครเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนค่าฝากไว้ให้คิดพี่วินหล่อแต่ว่าขอบคุณวันนี้ทำงานไหมครับพี่วินทำงานทุกวันครับอาจจะมีหยุดบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานตลอดนะต้องกินต้องใช้พี่วินเป็นคนหล่อที่เล่นตลกได้ไม่พี่วินเป็นคนหล่อมากที่พอเล่นตลกได้แค่นั้นหล่อมากแต่แปลกมากเหมือนกันขอบคุณครับ FC บุฟเฟ่ค่ะจ้าเบ็ดปากหายไวเด้อจ้าเด้อ thank you หลายๆด้วยจ้ะให้เฟ่เอาวินไปปล่อยเฟ่บอกว่าเมื่อไหร่วินจะโตเฟ่ขี้เกียจเลี้ยงมินแล้วอะพี่วินหายปวดหลังยังถ้ายังหนูไปเหยียบหลังให้ถ้ามึงเหยียบกูคงกระดูกหักเพื่อนสวัสดีน้องวินสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไอเห็นหนูบอไม่เห็นจ้าทำไมขยันทำงานจังคะเป็นหนี้จ้าพี่วินกินแคบหมูไหมคะเออไม่กินค่ะถ้ามีน้ำพริกหนุ่มก็จะกินค่ะขอข้าวเหนียวด้วยค่ะผมแกมันเกิดจัดที่ไหนไม่จัดจ้ะทำงานเดียวจ้ะจัดวันเกิดเท่ากับใช้เงินถ้าเราก็วินกาแฟละจ้าก็ถูกก็ถูกก็ไม่อิจฉาหมาตัวเองหรอกนะแค่มีคนชมหมามากกว่ากูแค่นั้นแหละบุลลี่ค่ะบุลลี่พี่วินบุลลี่หนูค่ะเป็นความจริงนะคะต้องยอมรับนะคะคิดถึงพี่วินตอนสตรีมเกมหรือคิดถึงตอนโดนพี่วินด่าเอาดีชอบให้ด่าใช่ไหมใช่น้องวินหล่อมากขอบคุณครับพี่วินหล่อจังเอาเท่าไหร่ลูกทำงานทุกวันเลยล่ะถ้าบอกว่าทุกวันจะเวอร์ไปไหมก็อาจจะมีหยุดบ้างครับก็อาจจะมีหยุดพักบ้างจะมีพักบ้างแหละก็ไม่ทุกวันหรอกไม่ไหวเหมือนกันปวดหลังถ้าอยากโดนด่าคนเดี๋ยวนี้เป็นอะไรกันไปหมดชอบให้ด่าด่ามันมากตั้งแต่เนี่ยเมื่อทำงานเยอะๆไม่ได้เล่นเกมเลยแบบถึงมีเวลาเล่นก็เล่นแต่ว่าแบบไม่ได้สตรีมอ่ะเพราะว่าแบบพอสตรีมอ่ะมันจะรู้สึกว่าเราต้องแบบพยายามพูดพยายามแบบไม่เงียบใช่ป่ะพยายามแบบฟีลแบบพยายามเอนเตอร์เทนอ่ะเอาง่ายๆแต่แบบว่าถ้าเล่นเกมก็คือแค่เล่นไงบางทีเราก็เล่นเงียบๆของเราบางทีเราไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำไม่ซ้ำแล้วก็เล่นคนเดียวถึงว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าเล่นเกมคนเดียวเพราะว่าพวกพี่ๆที่เล่นเกมด้วยกันอ่ะมาเล่นเกมกันคนละเวลาเขาไปเล่นแบบตีสามตีสี่อะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันแบบตีสี่อยู่เล่นเกมไม่ไหวก็เล่นๆสกิลปากคันเทพพอมุนจาก็โดนด่าแล้วสะใจเหมือนชอบอ่ะมันจะบอกวิธีใช้มันปวดหลังแล้วให้ปวดก่อนเอ้ยมันมีแอดมินบ้านมันมีคอร์สนวดติดต่อมานวดใบหน้าด้วยกำปั้นอะลองไหมรู้จักหมออยู่เล่นเกมคนเดียวไม่มีเพื่อนแงเศร้าคนอะไรไม่รู้หญิงโตหญิงดูน่ารักไม่ใช่ตึมพี่วินชื่ออะไรครับไปถามหลวงพ่อดูลูกกินยาเถอะมีปะมีจ้าแต่แค่มันกินฝีมือไม่ถึงกับกาดแต่ฝีปากระดับประเทศอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็จริงทำคอร์สเองปะเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวนวดเองใช้คำปั้นนวดคุณผ่านมันเกิดขอบคุณครับเป่าเค้กปะปกติเขาเป่าเทียนปะไม่ได้เป่าที่เค้กนะถูกไหมเป่าเค้กก็เสียเวลาเค้กมันหนักเป่าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป่าเทียนกันนั้นเล่นเกมกันหนูแบบว่าแต่พี่เล่นเกมอะไรจ้าสภาพชวนเล่นเกมยังไม่รู้เลยเล่นเกมอะไรรบกวนฝากแฮชแท็กปูนพร้อมก็อะไรเนี่ยต้องปักหมุดใช่ไหมโอเค
รบกวนฝากแฮชแท็กปูนพร้อมก่ออัชวินสุดหล่อผมเกิดจ้าเนี่ยสรรหาปูนพร้อมก่อซะด้วยพี่วินใช้ยาสีฟันอะไรสระผมคะไปเรียนสุขศึกษามาใหม่คอร์สนวดหรือคอร์สถอนฟันไอดีนวดจ้ากินเลยครึ่งชั่วโมงหายเออใช่ใช่กินจ้ะกินขอบคุณครับเมื่อไหร่จะได้ดูซีรีส์พี่อีกได้สิครับเมื่อไหร่จะมีคนจ้างนะพี่จะส่องอะเวลาส่องผู้ชายส่องอะไรวะจำไม่ได้ละพูดเรื่องอะไรกันฟันเข้าที่ยากทำไมเข้าที่แล้วทำไมล่ะชอบดูเวลาพี่วินเต้นแลดูผิวมากโอ้ยไม่ผิวหรอกครับช่วงนี้ก็หลังเสียแล้วครับผิวไม่ได้แล้วจะถอดเหล็กไปจัดตามอ๋อเอาสิดีนะใช้ชีวิตง่ายกว่าตอนถ่ายเหล็กเยอะเลยแต่ว่าก็แพงกว่านะนิดนึงแล้วแต่ส่วนต่างลองหาคลินิกปรึกษาดูก็ได้ของวินทำกว่าของเซนยุ่มไงมันก็มีใกล้บ้านอ่ะดีนะดีนะลองดูลองดูปวดหลังรับนวดนะคะ20บาทแหมใช่ค่ะเต้นที่หอบนะใช่ใช่อ่านเม้นหน่อยอ่านแล้วพรุ่งนี้ไป7ไปค่ะแล้วอีกนานป่ะรับจ็อบเสริมแป๊บคืออะไรอ่ะควบกล่าวก็คงอยู่อีกไม่นานเท่าไหร่หรอกพี่3นาที5นาทีไม่รู้ว่าแล้วแต่อารมณ์ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้แต่ว่าแบบว่ามันไหลๆไงเรื่อยๆคนข้างหลังพาทาปากสีแดงจังครับอะไรวะอยู่นานๆคิดถึงฮิวให้มันจริงให้มันจริงเถอะอยู่ตีกันก่อนชอบไม่อยากเอาอะไรนะอยากได้บัตรใช่ไหมหรืออยากได้ทายอะไรอยากได้จะขึ้นบอร์ดแล้วเดี๋ยวการบ้านไปสอนให้อีกให้อะไรวะจะขึ้นบอร์ดแล้วเดี๋ยวเอาการบ้านไปสอนอีกนะไม่ไหวจริงยากโพดไม่อยู่จ้าไม่สอนจ้าขอตังก่อนแล้วเดี๋ยวสอนให้อยากโดนเปิดตับฮะอยากได้เงินค่ะอยากได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะคนดู40คนเว้ยแล้วพูดแล้วก็นึกถึงตอนที่แบบว่าช่วงอยู่ในกระแสอ่ะแบบเปิดไลฟ์มาคนดู 1,200 โอ้โหเฮ้ยอ่ะอ่านไม่ทันเลยตอนนั้นน่ะพี่วินหล่อไหมหล่อครับสว่างมากก็เปิดไฟก็ต้องสว่างดิคุณวินปากชมพูฟิลเตอร์จ้าถ้าไม่มีฟิลเตอร์ก็ไม่รอดเหมือนกันจ้าตอนนั้นกำลังลุงลิงเนี่ยเหมือนเสื้อขอทานนะวันนี้ไม่ขอทานนะเห็นยังถ้าใครสงสารก็เข้าไปดูในสตอรี่นะครับมีพร้อมเพย์สแกนแปะ QR อยู่นะครับวนขายของแม่งเลย20บาท5บาท10บาทเอาหมดนะครับอย่างนั้นก็สมทบทุนไม่มีฟิลเตอร์ก็ลอกค่ะไม่จริงค่ะทุกอย่างที่เห็นในโซเชียลคือมีฟิลเตอร์หมดตัวจริงไม่เหมือนตัวจริงไม่เหมือนตัวจริงไม่ได้ดีขนาดนี้สักปากขันแรงมากอันนี้คือใส่ฟิลเตอร์ลดกรอบหน้าให้กรอบหน้าเล็กลงเพิ่มจมูกให้พุ่งขึ้นปรับทรงคิ้วให้คิ้วเข้มทุกอย่างคือฟิลเตอร์หมดที่ไม่มีติดในฟิลเตอร์ก็คือแค่หูแว่นตาแล้วก็ผมแค่นั้นที่เหลือคือเป็นฟิลเตอร์หมดเลยจะทรงปากทรงหน้าทรงอะไรคือฟิลเตอร์หมดลองเอาฟิลเตอร์ออกไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่าเราแบบเป็นตัวปลอมไหมตัวจริงดีกว่าไม่จริงจ้าไฮอัชวินอันนี้ทักหรืออะไรวะทำไมมีเครื่องหมายคำถามฟิลเตอร์ใส่แว่นได้หรอไม่ก็บอกว่าที่ไม่ใช่ฟิลเตอร์ส
เสื้อขาดกับฟิลเตอร์ไม่ใช่จ้าตัวจริงหล่อมากอย่าเชื่อน้องวินแกงเก่งมากไม่จริงไม่จริงพี่วินหล่อขึ้นมากผอมลงก็เลยหล่อหรือเปล่าตอนเล่นซีรีส์เป็นเด็กติดเหล้าอ่ะเป็นเด็กติดเหล้าหนึ่งคนที่ได้เล่นซีรีส์แค่นั้นแหละเจ็บหูอะเจาะมาเดือนนึงเลยไม่หายเลยก็เห็นเขาบอกว่ามันหายยากนะไอ้แบบตรงกระดูกอะไอ้พวกข้างบนเห็นปะข้างบนเห็นปะเออเจ็บจัดเลยช่วยสมทบทุนไปซื้อเสื้อใส่พี่วินขาดหมดแล้วถ้าอยากจะซื้อเสื้อนะครับเดี๋ยวฝากรบกวนฝาก What Monday Crew ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นในไบโอ Instagram นะครับเป็นแบรนด์ของวินเองนะครับทำกับเพื่อนนะครับเนื้อผ้าดีมากนะครับถ้าอยากสัมผัสว่าการใส่แบรนด์เนมราคาหลักหมื่นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ราคาหลักร้อยนะครับเนื้อผ้าดีกว่าแบรนด์เนมแน่นอนนะครับการันตีนะครับหนานุ่มเย็นสบายใส่ง่ายดีไซน์สวยนะครับคัตติ้งดีนะครับแต่ว่าลายเนี่ยอาจจะออกเป็นแนวแบบว่าสอๆนิดนึงนะครับเป็นแบบอาร์ตอาร์ตนะครับแต่ว่าถ้าเขินไม่กล้าใส่อะไรที่มันดูแบบว่าวาบวิวก็สามารถซื้อเป็นแค่ตัวโลโก้ได้นะครับมีสีขาวขาวดำเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับก็เดี๋ยวแปะไว้ในไบโออินสตาแกรมนะครับฝากกันไปติดตามแล้วก็เดี๋ยวเปิดขายเมื่อไรรบกวนพี่ๆอุดหนุนกันด้วยนะครับ นะครับนะหูเป็นอะไรอ่ะหูเป็นอวัยวะเอาอะกูไหมล่ะหือโทษครับแอดมินเป็นแผลครับเจ็บไปเจาะมาไงแล้วมันก็แบบมันไม่หายเจ็บอะครับสั่งรอบพระอะไรวะไม่มีเงินอุดหนุนไม่เป็นไรก็ถ้ามีเมื่อไหร่ก็มาอุดหนุนบล็อกไม่บล็อกเลยหรอเย็นขายเก่งแล้วซื้อหรือเปล่าขายเก่งแล้วซื้อหรือเปล่าดีจริงนะไม่อยากจะบอกไม่ได้อวยด้วยเดี๋ยวดูไปถ่ายแบบมาแล้วเดี๋ยวดูเห็นภาพแล้วเดี๋ยวจะโอ้ว้าวขนลุกกันเป็นแบบว่าเป็นแถวอะรอบพีเต้าคืออะไรวะพีเต้าไม่มีรอบพีเปิดจริงไปเลยก็ไม่มีค่ะตอนไหนก็ไม่มีตอนไหนที่มีเงินอ้าวพวกเดียวกันดีกว่าโอ้เพื่อนร่วมชะตาเดียวกันเลยยังไงว่าจะไปทุบตู้บริจาคแล้วตามวัดเนี่ยอาจจะต้องไปก่อนเซอร์เวย์สักรอบสองรอบดูว่าเขาเก็บตู้ไว้แถวไหนกุฏิไหนอะไรเงี้ยเริ่มตกภาษาไทยเยี่ยมร้องสักเพลงขายอะไรนะอีกทีเพิ่งฟังโหไอแอดมินโหไอแอดมินโหไอแอดมินขายเสื้อครับขายเสื้อคือส่งมาให้ขายอีกรอบรู้วงการบันเทิงอ่ะใช่ไหมเออเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับคัตติ้งดีเนื้อผ้าดีนะครับคุณไม่ต้องไปเสียเงินไปเวบาบซะละไม่ต้องไปเสียเงินหลักหมื่นซื้อแบรนด์เนมนะครับเสียเงินแค่หลักร้อยซื้อเสื้อผ้ากับเราก็สามารถสัมผัสได้ถึงแบรนด์เนม Experience เหมือนกันนะครับเป็นพรีเมียมควอลิตี้นะครับบอกเลยว่าดีกว่าแบรนด์เนมอีกนะครับเนื้อผ้านะครับคัตติ้งดีเลย์เอาท์สวยนะครับแล้วก็มีลายให้เลือกมากมายนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยออกมาเป็นคอลเลกชันนะครับมีทั้งเป็นตัวโลโก้ของแบรนด์เฉยๆแล้วก็เป็นลายแบบว่าสกินแบบเป็นอาร์ตอาร์ตนะครับแต่อาจจะออกแบบว่าบิวนิดนึงถ้าแบบว่าเขินอายก็สามารถซื้อเป็นตัวโลโก้อย่างเดียวได้นะครับบอกเลยว่าเย็นสบายใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวมันเรียบด้วยตัวมันเองครับผมไม่ต้องรีดเยอะนะครับเดี๋ยวมันเรียบด้วยตัวมันเองแต่ว่าก็รีดสักนิดนึงก็ได้ครับถ้าแบบว่าอยากได้ความเร็วแต่ถ้าแบบไม่ซีเรียสใส่เสื้อยับยับใส่ไปแต่มันก็จะแบบผ้ามันก็จะคลายตัวกลับมาแบบเป็นเหมือนเดิมครับก็จะไม่ค่อยได้ยับยุยเหมือนแบบเหมือนผมที่เวลาไม่ค่อยรีดเสื้อผ้านะครับก็คือซักทีเดียวแล้วก็ใส่เลยตัวนี้รีดเรียบแบบมันยับเห็นปะมันยับเห็นปะเนี่ยมันยับเห็นปะเออแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่บินทำอ่ะก็จะไม่มียับแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆคลายตัวแล้วก็จะไม่สังเกตเห็นความยับของมันนะครับก็คือสามารถทำมาเพื่อตอบสนองนี้ตัวเองนะครับเป็นคนแบบว่าชอบเคยไปจับเสื้อผ้าแบรนด์เนมแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อนะครับเราก็เลยทำเนื้อผ้าที่มันดีเหมือนแบรนด์เนมนะครับแต่ว่าราคาแค่หลักร้อยเองนะครับก็เหมือนได้ใส่แบรนด์เนมทุกวันในราคาหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผ้ามันก็คลายตัวแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ยับยุ่ยยี่มากนะเพราะว่ามันเป็นคนขี้เกียจรีดเสื้อครับวันมันเดย์ครับฝากด้วยครับเดี๋ยวขึ้นในไบโอไอจีให้นะครับเดี๋ยวถ้าเปิดขายเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวอุดหนุนกันด้วยนะก็เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับก็เดี๋ยวมีดีเทลมีข้อมูลบอกหมดเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เห็นกันนะอยากได้ลายแบบพี่วินนะคะอันนี้หรอเดี๋ยวเอาไปวางกองไว้เดี๋ยวมีหนูมาแทะขอปีแน่แน่ขายเก่งรบกวนด้วยร้อนเงินดีค่ะสวัสดีครับรับดีอะไรโอ้จะมาถ่ายทอดสดอะไรเนี่ยคุณเอ็มมาจริงปะอันไหนจะปิดแล้วเข้าใหม่เสียงมาแล้ว เสียงมายังมาแล้วเสียงมาแล้วโอเคใครอยากเป็นเซฟทีชนะสิชนะสิมาถึงก็เล่นเลยได้ยินแล้วมั้งได้ยินแล้วไหมพี่เอ็มผมเอาพี่เข้าไม่ได้ว่ะแต่เน็ตเธอบงจริงหรอแรงอยู่นะกดยอมรับพี่เอ็มอะแต่ว่ามันไม่มาพี่แบบพี่เอ็มไม่ขึ้นเลยอะเสียงมาแล้วใช่ไหมพี่เอ็มอยู่ไหนวะเชิญแล้วนะมันไม่ขึ้นว่ะมันบอกว่าพี่ไม่สามารถเข้าร่วมได้คุณทำไลฟ์ผมก็ไลฟ์ปกติได้ยินไหมได้ยินไหมจุกรูแดงแบบแดงไหมจ๊ะไม่แดงจ้าขาวจั๊วเสียใจว่ะมันเอาเข้าไม่ได้ดิผมกดไปประมาณ100 รอบแล้วอ่ะพี่เอ็มเฮ้ย
เฮ้โอย้อันนี้อะไรมาถึงก็อวดรถเลยเหรอเฮ้ยเชียร์เลยฟิลเตอร์เชียร์มากก็ถึงมึงขอเวลาก่อนอย่างฟิลเตอร์ก่อนดิเป็นไงบ้างครับคุณอัศวินสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนผมแล้วดีมากเลยนะครับมาถึงผมแล้วครับเออครับผมไม่ต้องทำสีแบบนี้หรอกคุณไม่หล่อเท่าผมอะคุณทำสีแบบผมไม่รอดคุณกลับไปผมดำของคุณก็ดีออยู่แล้วผมแค่อยากลองดูว่าถ้าผมแบบมีสีเนี่ยผมจะดูดีเหมือนพี่เอ็มไหมแต่ว่านั้นบอกแล้วว่าคือถ้าหน้าไม่ดีจริงอะทำผมสีไปคือไม่รอดผมก็เลยเปลี่ยนกลับครับตอนนี้ผมร่วงหมดแล้วดูดิตอนนี้คนทองไม่ไหวแล้วคุณไปเติมโคนมาหรอใช่ใช่พอโคนมาแต่มันก็ยังไม่เท่ากันมันเหลืองอยู่อ๋อพี่บิ๊กกับอีไอก็ผมเข้มแล้วนี่ใช่ไหมพี่บิ๊กผมเข้มแล้วพี่ไอซ์ก็เป็นแบบเหมือนติดหงอกทองว่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรงอกของพอเยอะเสียเลย ติดหงอกทองน้องแดนพี่เป็นยังไงบ้างน้องแดนพี่นี่คือก็หล่อนะครับแต่ก็ถ้าจะเทียบกับผมก็คงอาจจะใช้เวลาอีกหลายปีนิดนึงนิดหนึ่งเอลเอาสวัสดีครับสวัสดีคนแต่เวอ่าอเขาเต้นเก่งครับเขาเต้นเก่งโอ้ยเขาเต้นมันเต้นเก่งกว่าพี่กว่าไอฟิล์มอีกใช่ใช่พี่ฟิล์มไม่เก่งอยู่แล้วพี่ฟิล์มไม่ได้เก่งเลยฟิล์มเก่งใช่ไหมฟิล์มแบบว่าเกตต่อกพัีบ่ตฟ่อิล์มเลยนะพี่ฟิล์มมันเหมือนติดแอปมากกว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเต้นเฮ้จยะแบตบายฟิล์มประจำเฮ้ยเขาอยู่จีนยาวแล้วนะเขาไม่กลับไทยครันบะใช่หรอเขาติดใจหมใ่ช่าล่าครอัยูบ่นู้นเหรอแต่พี่กระเป๋าอ่ะจะไปแค่แบบว่าไปกับกราบแต่ปีนจะอยู่ยาวอ๋อเขาขี้เกียจบินไปบินมาหรอหรือว่าเขาซื้อบ้านอยู่นู่นแล้วหรือว่าเปล่าเปล่าเขาเป็นคนจีนแล้วอันนี้เขาพูดเป็นคนจีนไปหมดแล้วอ๋อเขาเป็นคนจีนไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเขาถืเปอ็นสคันญชาติจีนแล้วด้วยล่าสุดใช่ไหมถือสัญชาติจีนแล้วพาสปอร์ตทำงานเอ้ยไม่ใช่วีซ่าทำงานยาวแล้วลายนั้นอะโอ้โหโคตรเอาผมคิดถึง76 กะลาจังเลยครับผมเอ๋วันนั้นผมกลับไปในสภาพแบบ no make up ไปปาบอลได้ทีเดียวเองวะโอ้คุณมาก็แค่พีเอ็มมาปาบอลน่ะลูกค้าจากในร้านครึ่งหนึ่งอ่ะวิ่งมาข้างหน้าเพื่อมาขอถ่ายรูป ถ่ายรูปเป็นคนตกน้ำดีฮะเออไม่ไหวพี่ต้องเข้าไปร้านอีกทีนึงเอาของมาให้แบงค์เอฟซี FC, คุณแบงค์เขาฝากของมาให้จากจีนโอ้ไม่มีเอฟซีผมฝากอะไรมาบ้างฮะเดี๋ยวคุณก็อยู่ในนี้ไงอะไรอน๋ะอฟันนี่เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆอะไรเนี่ยตอนแรกผมคนดูแค่40เองนะนี่มีคุณเข้ามาเนี่ยเด้งเป็น80แล้วแล้วเด้งกลับไป40เท่าเดิมแล้วเนี่ยโอ้โหคิดถึงดูคนเอาอยากกลับไปเต้นอยู่นะครับผมแต่อย่างว่างานไลฟ์ของจีนอย่างเดียวก็ไม่มีเวลาทำอะไรแล้วคุณนะเดี๋ยวก็กลับแล้วอาทิตย์นี้โหมันไลฟ์แต่ไลฟ์วันละ5 ชั่วโมงอยู่ปะวะมีใครเข้ามาดูอยู่ปะวะไลฟ์อะไรเยอะแยะก็ไม่รู้วันละ5 ชั่วโมงอ๋อก็ใช้งานเต็มที่ไงแม่แต่แบบเราเหงาไงแบบว่าเราอยู่ที่นู่นแล้วเรารู้สึกว่าเราเหงาเราไปไหนมาไหนเองไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนลงสตอรี่เหมือนได้เที่ยวนะเออเปล่าไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้ก็คุณเป็นฟิลกึ่งแบบไอดอลแล้วไงไม่ใช่ไอ้ห่ากูไปไม่เป็นอ๋อถ้าไปเป็นรกูถก็ไปแล้วมึงไม่รู้เรื่องไปไหนไม่ได้ยกเว้นเขาจะพาไปแค่นั้นแหละเออแล้วคุณไม่ฝึกเป็นชาวจีนเหมือนคุณฟิล์มนะเฮ้ยก็พูดแล้วนี่ก็พูดได้คือไอพีมันพูดได้หมดเลยเข้าใจป่ะแต่นแบี่กบับเปามันพออึกอักอึกอักได้เว้ยมันก็เลยแบบว่าพอคุยกันรู้เรื่องบ้างเออเข้าร้านวันไหนบอกด้วยเดี๋ยวไปหาเอ็มก็ไม่รู้ว่าแบงค์เข้าร้านวันไหนเอ็มก็เข้าร้านวันนั้นอ่ะเออโอเควินเดี๋ยวพี่ขับรถแล้วคุยโอกเัคบเโออฟเคซีคุณครับบพ๊ีา่ยถบึงาครัยบพพีี่่ถบึงาครยับคิดถึงครับพี่ถึแลง้วครับแล้วบ๊ายบครัาบยคุณเอาล่ะแล้วพอพี่เอ็มไปปั๊บคนดูกูนะจาก70-80เดี๋ยวจะลดเหลือ40เท่าเดิมให้เวลาใครเป็นเมียพี่เอ็มรู้ตัวแล้วแบบว่าไม่ได้เป็นเอฟซีผมเนี่ยก็จะออกไปแล้ว
ใครเป็นเหล่า FC พี่เอ็มเนี่ยใช่สิแม่พูดดักนิดหน่อยถึงกับไม่ออกเลยนะแค่พูดดักนิดเดียวไม่ออกเลยแหละเข้าร่วมแล้วนี่อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปแล้ว5:25วิ่งงั้นออกแรงอยู่นะพี่โอ้พี่โอ้ไม่ต้องแรงกับวินตลอดก็ได้แหมอ่าเจ็บอ่ะ FC พี่วินจ้าหรอจ้าก่อนหน้านี้ไม่เห็นเลยอ่ะไปอยู่ไหนมาพอเข้าร่วมไลฟ์กับพี่เอ็มนี่มาเลยนะแต่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นพิมพ์อะไรนะไม่เห็นไม่มีนะเหลี่ยมหรือเปล่าอันนี้เหลี่ยมหรือเปล่าลูกอันนี้เรียกเหลี่ยมนะแถวบ้านพี่อย่างนี้เรียกเหลี่ยมนะถ้าเป็น FC น้องวินอีใช่สิใช่สิจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวบินไปทำงานแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะแอบไปหาที่ร้านอ๋อแอบไปแฮปที่ร้านอ๋อขอบคุณครับเอาบุฟเฟ่เข้ากล้องเดี๋ยวคนพุ่งเชื่อไอเดียดีว่ะขายหมาตัวเองกินก่อนขายหมาก่อนขายหมาก่อนเฟ่ FC ทางบ้านเซฟไลฟ์อ๋อครับเฟ่อ๋อเฟ่บอกว่าให้หันหน้าออกทางนี้เพราะว่ามีแสงเฟ่เป็นดาราวินไม่ค่อยรู้เรื่องอ้าวโทรกล้องอ่ะเออเดี๋ยวโอ้ยตัวเหม็นแล้วเนี่ยอาบน้ำล่าสุดเมื่อไหร่ครับนี่เขินกล้องเล่นตัวนิดนึงเพราะว่าค่าตัวแพงแอร์ไทม์เยอะไหนสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนโอ้ยเฟ่บอกว่าปิดไลฟ์เฟ่เขินปกติเฟ่ไม่ค่อยออกไลฟ์นะครับเพราะว่าผู้จัดการเฟ่เนี่ยค่อนข้างจะห่วงนิดนึงอ่ะจ้ะเดี๋ยวบอกรักพี่วินก่อนโอ้ยโทษครับบอกรักพี่วินก่อนเดี๋ยวโอ้อ้าวเออบอกรักเดี๋ยวเออไอ้เออบอกรักก่อนเร็วไปแล้วมีใครผ่านหน้าบ้านไม่ได้วิ่งใส่หมดเก่งเหลือเกินรับสมัครไอ้กัดมือทำไมหรอรับสมัครแอดบ้านบุฟเฟ่ไม่มานั่งถ่ายให้หรอกนะเพราะมันไม่ค่อยอยู่นี่แหละนี่แค่ตอนนี้ก็นิ่งหรือว่านิ่งแบบผิดปกติอะแหมพอมีคนดูเยอะนี่ทำเป็นดาราสาวดาราใหญ่นี่คนดู50 คนเนี่ยเนี่ยแล้วก็กางเกงเลอะใส่อะไรแป๊บเดียวก็สร้างอยู่อ่ะนอนเนี่ยกางเกงเลอะตลอดเลยไม่ค่อยอยากเล่นกับมันเวลาแบบใส่กางเกงทำงานอ่ะขนร่วงตลอดเวลาถูหน้าเหมือนกันมากเลยแรงมากหยุ่มพ่อแล้วเออสวบไปหนึ่งทีโดนเฟ้สวบมือทันหรือเปล่าพี่ไม่ทันแล้วลงไลน์แล้วแค่นี้แหละเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่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 ะอ่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะทำไมชอบนอนอ่ะทำไมไม่นั่งเล่นด้วยกันน่ะมันสบายกว่าใช่ไหมเฟ้มันชอบให้นวดตูดมากเลยนะนวดตูดมันอืมเดนิ่งเลยนวดตูดชอบให้นวดตูดเห็นนะอ๋อมันฟาดแล้วมันจะหันมันจะเอาดันตูดตัวเองมาหาเราเข้าเป็นแชทบุฟเฟ่คุยภาษาคุยกับหมาเหรอใช่เป็นเสียง28คุยกับหมาเสียง28ครับพี่เนี่ยอันนี้คือนวดตูดอยู่นะนวดตูดอยู่นะแล้วเดี๋ยวพอไม่นวดนะพอหยุดนะเอามือมาวางปั๊บ
ดันนะดันนวดที่นวดไม่นวดแล้วจะไปล้างมือแล้วไปทำงานแล้วรอบเหมือนเดิมแล้วอันนี้หมาไม่ใช่คนลูกอันนี้หมาดูหูดิปึ๊บนี่ดันดันจ้ะจ้ะจ้ะดันดันอีกแล้วดันอีกแล้วโอเคโอเคไปนะเฟ่ล้างมือแล้วไปทำงานโอ้ยปวดหลังแท้ลุกๆนั่งๆอยู่นี่ Hi how are you I'm fine thank you โอเค I'm fine เข็นจ้านาติงน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 ิงเคยดูปะโอเค I'm fine เข็นจ้านาติงนิงนิงเปิดโทรศัพท์ไหลโทรศัพท์เลื่อนทำไมน้องไม่ทากันแดดหมาที่ไหนทาครีมกันแดดบ้าหรือเปล่าคุณไปให้นอตอนวดให้เด้อคืออะไรวะฉันจะไปแล้วโชคดีอะไรพี่เอ็มโหเมื่อไหร่บอร์ดเกมดีวะเมื่อไหร่คุณจะว่างบอร์ดเกมครั้งก่อนผมนัดไปคุณก็ไลฟ์ขายอะไรก็ไม่รู้พี่เล็กแม่งก็ขายลำโพงมาแชลครับคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าอยู่นั่นแหละกูไปพูดด้วยก็ทําเป็นไม่สนใจทําเป็นงานเป็นการไปหมดครับคุณลูกค้าครับผมครับคุณลูกค้าครับอย่างเงี้ยเอ๊ะคุณต้องขายรอดละไปละบ๊ายบายซีอูชวนครับชวนครับโอเคเดี๋ยวตั้งกลุ่มนะตั้งกลุ่มเที่ยวขับรถโรดทริปคาเฟ่ต่างจังหวัดดีปะเฮ้ยล่าสุดไปผมไปไหนวะกับพี่พวินอ่ะกับพวกพี่บูพี่เจนอ่ะแต่ไม่ได้มีพี่โบ๊ทปะวะพี่เอ็มไม่แน่ใจนานแล้วแบบรูปที่ไอพี่พวินมันเอามาแฮปผมอ่ะโคตรนานเลยจำไม่ได้ว่าแบบยังไงเดี๋ยวว่ากันเจอกันนะบ๊ายบายไปนะเจอนะครับ